จาะลึกไทยทูไนท์เอาละครับคราวนี้กลับมาอัปเดตเรื่องลุงกำนันเรื่องคุณไพบูลย์นิติตะวันประสานเกมเปิดเกมรุกให้มีการแก้กฎหมายพรรคการเมืองอ้างว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างพรรคเก่าพรรคใหม่มันไปถึงไหนจำได้ไหมครับเรื่องของลุงกำนันเรื่องของคุณไพบูลย์ถูกนำเข้าที่ประชุมวิปสนช.วิปสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่12จากมติวิปเมื่อวันที่12ได้กำหนดให้โยนข้อเสนอของทั้งสองกลุ่มการเมืองเข้าไปที่อีกหนึ่งคณะกรรมการมีชื่อยาวๆจำยากๆว่าคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเป็นประธานมีคุณสมชายแสวงการเป็นเลขานุการใช่ค่ะจากวิปสนช.โยนเข้ากรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ให้สังเคราะห์ต่อจะเอาอย่างไรต่อสำหรับท่าทีของสนช.และวันนี้และบ่ายวันนี้เองกรรมาธิการวิสามัญชุดดังว่าก็ได้หยิบเอาเรื่องของลุงกำนันของคุณไพบูลย์มาสังเคราะห์มติเป็นอย่างไรจะเคลื่อนต่ออย่างไรค่ะไปกันที่คุณสมชายแสวงการนะคะในฐานะเลขานุการวิปสนช.นะคะน่าจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดค่ะและเป็นเลขานุการของคณะกรรมการวิสามัญชื่อยาวขี้เกียจจะจำพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญยาวจริงๆยาวจริงๆใช่ค่ะก็ที่จริงชุดนี้ก็ตั้งขึ้นมานานแล้วล่ะค่ะก็ทำหน้าที่รวบรวมข้อคิดข้อเสนอเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญเอาไปกันที่คุณสมชายแสวงการเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทางรัฐคุณนายและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับเอาละครับวันนี้คณะกรรมการวิสามัญชื่อจำยากๆนะฮะยาวมากเหลือเกินนะครับ บ่ายวันนี้ประชุมกันเรื่องข้อเสนอของลุงกำนันกับของคุณไพบูลย์จะเอากันอย่างไรต่อครับบทสรุปเป็นอย่างไรครับมอบมาจากวิปสนช.นะครับก็พิจารณาติดตามเรื่องการทำพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ส.ส.แล้วก็สว.ทั้ง3ฉบับด้วยแล้วก็รับมอบจากวิปมาให้ดูเรื่องที่พรรคการเมือง2พรรคเสนอประเด็นตามมาตรา140 141แล้วก็กลุ่มการเมืองกลุ่มคุณไพบูลย์กับกลุ่มคุณสุเทพนะครับก็โดยสรุปก็คือว่าเราก็เห็นว่าประเด็นเรื่อง141มาตรา141มีทางออกในทางบริหารก็คือให้พรรคการเมืองทุกพรรคที่จะส่งคนลงเลือกตั้งที่มีอยู่แล้วตอนขณะนี้นะครับไปยื่นกับนายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งก็คือเลขาธิการกกต.ตาม141วรรค2ไม่ว่าจะเป็นประเด็นวงเล็บ1ถึง7เรื่องของการตรวจสอบทะเบียนสมาชิกพรรคเรื่องของการระดมทุนเรื่องของการจัดตั้งสาขาพรรคที่กังวลกันที่มีระยะเวลาครบกำหนด90วันวันที่5มกราคมแล้วก็ครบ180วันในเดือนเมษาเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปขอให้นายทะเบียนพรรคเนี่ยอนุญาตได้ซึ่งในกฎหมายเนี่ยได้ดูแล้วว่าอนุญาตเท่านั้นถ้าไม่อนุญาตเนี่ยต้องไปใช้อำนาจของคณะกรรมการกกต.ในการวินิจฉัยไม่อนุญาตและยังให้สิทธิพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยสมมติถูกไม่อนุญาตบางเรื่องใช่ไหมครับก็ให้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยซ้ำด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นทางออกในเชิงบริหารซึ่งผมเรียนฝากไปยังพรรคการเมืองทุกพรรคเลยนะครับว่าให้ท่านมุ่งตรงไปที่กกต.ได้เลยครับที่กังวลกันมีทางออกนะมีช่องทางที่เดินไปได้ใช่ไหมคะแล้วให้เวลาตั้ง3ปีครับให้เวลา3ปีไหมถึงขอขยายและระยะเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กรอบกำหนดของกฎหมายพรรคการเมืองขยายได้ถึง3ปีคือสูงสุดใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าทุกคนก็คงไม่ไปถึง3ปีนะครับเพราะว่าบางอันมันต้องให้ถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งจะปีข้างหน้านี่นะครับเขาก็ต้องทำให้เสร็จก่อนครับครับดังนั้นเรื่องของพรรคชาติไทยพัฒนาเรื่องของพลังชนเป็นอันจบยุติตามนี้นะฮะครับเว้นแต่จะมีพรรคอื่นเสนอมาอีกนะครับครับเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกรอบทีนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องข้อเสนอของคุณสุเทพคุณไพบูลย์ครับของคุณสุเทพเนี่ยดูแล้วมันยังกว้างมากเพราะท่านบอกแต่เพียงว่ามีประเด็นความไม่เท่าเทียมเหลื่อมล้ำระหว่างพรรคใหม่กับพรรคเก่าครับแล้วก็เห็นควรแก้ไขพรบประกอบรัฐธรรมนูญการเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ครับนะครับส่วนของคุณไพบูลย์จะมีเนื้อหาลงรายละเอียดสัก3ประเด็นใกล้เคียงกับ140 141
นะครับแต่ของคุณไพบูลย์ก็บอกว่าให้เกิดความเหลื่อมให้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างพรรคเก่าพรรคใหม่ไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยประเด็นสองกลุ่มเนี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของกรรมธิการซึ่งศึกษาร่างพรบประกอบและรัฐธรรมนูญมาตลอดเนี่ยนะครับเตรียมการบ้านนะครับในวันศุกร์หน้าเราก็จะเชิญคุณสุเทพนะครับและคุณไพบูลย์นะครับผู้เสนอแล้วก็เชิญท่านพลเอกสมเดชในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญทั้ง3ท่านเนี่ยท่านจะมาเองก็ได้หรือจะให้ผู้แทนมาก็ได้นะครับแล้วก็เชิญทางกกต. ครับ หน่วยงานมาคุยกันว่าสิ่งที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมเหลื่อมล้ำระหว่างพรรคเก่ากับพรรคใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับพรรคเก่าด้วยเหมือนกันนะเราบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับพรรคใหม่แล้วพรรคเก่าก็บอกเอ้าเขาก็มีพรรคอยู่แล้วมาตลอดหลายสิบปีเนี่ยจะทำอย่างไรเราก็มาดูให้รอบคอบเท่านั้นเองครับยังไม่ไปถึงขั้นว่าจะไปแก้หรือไม่แก้ครับก็อยู่ในขั้นศึกษาครับครับครับที่เชิญพลเอกสมเจตบุญถนอมเข้ามาร่วมในการพูดคุยด้วยนั้นนะครับเพราะเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายพรรคการเมืองใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับขณะเดียวกันกกต.ต้องเรียงร้อยร่วมอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยจึงเชิญมาร่วมหารือกันด้วยกกต.จริงๆเนี่ยต้องเรียนเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูว่ากรท.ด้วยหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้กรท.ก็คือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่นะใช่เพราะว่ากกต.เนี่ยท่านอยู่กับกรท.เนี่ยท่านอยู่ตอนเราทำร่างในชั้นกรรมธิการครับครับก็มีความเป็นไปได้นะครับก็คือเจ้าของเรื่องคุณสุเทพคุณไพบูลย์หรือตัวแทนพลเอกสมเจตกกต.อาจจะรวมถึงกรท.ด้วยประมาณนั้นครับก็เป็นการเชิงบริหารมาช่วยกันดูว่าสิ่งที่อาจจะคนที่จะเข้ามาสู่การเมืองไม่ว่าจะเป็นสองท่านหรือจะพรรคอื่นก็ตามเนี่ยที่จะรวมกันเนี่ยเห็นว่ามันยังไม่เป็นธรรมอย่างไรเราก็จะมาดูครับครับครับทีนี้ในที่ประชุมวันนี้ได้วางกรอบในการที่จะหารือในเรื่องนี้กันไว้บ้างหรือไม่และอย่างไรก็วางคือหนึ่งรับฟังก่อนหนึ่งรับฟังฝ่ายนะครับสองเนี่ยที่เราให้ฝ่ายข้อมูลนะครับไปเตรียมว่าประเด็นใดที่ท่านจะเห็นว่าหรือเราถูกสงสัยว่าจะไม่เป็นธรรมนะครับพรรคเก่าพรรคใหม่เนี่ยให้ทำข้อมูลเปรียบเทียบว่าถ้าทำอย่างนี้พรรคไหนจะได้เปรียบหมายถึงพรรคการเมืองเก่าหรือพรรคการเมืองใหม่จะได้เปรียบแต่ฟังเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าในการประชุมกรรมาธิการเนี่ยท่านก็ได้หารือกันเรื่องนี้ละเอียดพอสมควรครับเพื่อให้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทั้งสองส่วนครับครับครับจากนั้นจะมีบทสรุปในชั้นของการปฏิการและนำเข้าที่ประชุมสนช.หรือไม่อย่างไรครับออกครับก็รับมอบมาจากวิปสนช.ได้ข้อมูลสรุปเราก็ต้องส่งกลับไปที่วิปครับต้องส่งกลับไปที่วิปก่อนไปที่วิปดูอีกทีหนึ่งใช่ครับแต่มันไม่ได้จบที่วิปใช่ไหมครับก็ต้องส่งเข้าที่ประชุมใหญ่สนช.อันนี้เป็นเรื่องที่วิปมอบมาครับอาจจะไม่ต้องเข้าที่ประชุมใหญ่สนช.เพราะว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องไปขอมติครับไม่ใช่เรื่องขอมติใช่ครับมันสมมติมันมีทางออกว่าเอาละในเชิงมีปัญหาเรื่องเชิงไม่เข้าใจก็อธิบายกันเสร็จเราก็รายงานวิปว่าอธิบายหมดแล้วทุกฝ่ายเข้าใจกันแล้วว่ามันเป็นธรรมสมมติอย่างนี้นะครับว่าเป็นธรรมก็จบไปก็ไม่ต้องเข้าสภาวิปก็ทราบแล้วอันที่สองเกิดบอกไม่เป็นธรรมมันก็มีทางออกว่าอ้าวความไม่เป็นธรรมนั้นจะแก้ด้วยเชิงบริหารของกกต.เรื่องประกาศคำสั่งของกกต.ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ฝากให้กกต.ไปแก้ก็ไม่ต้องแก้กฎหมายครับกกต.ก็ไปออกระเบียบออกประกาศไปดูเรื่องขั้นตอนเวลาอะไรให้เรียบร้อยครับสามถ้ามาถึงขั้นแก้กฎหมายอันนี้จะยุ่งหน่อยเพราะว่าการแก้พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญก็จะต้องไปดูให้รอบคอบคนเสนอก็มีตั้งแต่ครม.โดยความเห็นชอบของความแนะนำของศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็สนช.รวบรวมรายชื่อแต่ทั้งหมดเนี่ยมีขั้นตอนยาวพอสมควรอย่างน้อยก็ต้องมี180วันครับครับอย่างน้อยต้องมี180วันและต้องไปทำมาตรา77วรรค2วิเคราะห์รับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบก็บวกเวลาไปอีกก็พอสมควรแล้วครับถ้าจะทำการแก้พรบ.ประกอบในกรณีที่เกิดระดับวิปสนช.เห็นด้วยว่าจะต้องมีการแก้กฎหมายเพื่อความเท่าเทียมสมมุตินะครับขั้นตอนของกฎหมายที่มันจะเดินต่อก็คือสนช.จะต้องชุดเข้าที่ประชุมใหญ่สนช.ก่อนหรืออย่างไรฮะมีถ้าเป็นสนช.เสนอรายชื่อก็25คนก็รวบรวมรายชื่อเสนอได้
ก็หมายเหมือนผู้เสนอกฎหมายพระราชบัญญัติทั่วไปถ้าเสนอโดยสนช.ใช่ไหมคะใช่แต่สนช.ท่านที่กลุ่มที่เสนอเนี่ยท่านก็ต้องไปทำการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา772ซะก่อนนะครับครับแล้วจากนั้นก็เข้าสภาอันนี้คือช่องทางหนึ่งแต่ถ้าเป็นครม.ก็แบบเดียวกันครม.ก็ต้องไปทำความเห็น772เข้ามาส่งเข้าสภาแต่ผมว่ายังอีกไกลนะครับกว่าจะไปถึงขั้นตอนที่เราจะไปถึงว่าสมมติที่คุณนายบอกต้องดูก่อนว่ามันสมเหตุสมผลไหมครับครับสมมุติต่อสมมุติว่าในระดับของการปฏิการวิสามันในระดับของวิปสนชไม่เห็นควรที่จะต้องมีการแก้กฎหมายไม่มีเหตุอันควรที่ต้องไปทํากันถึงขนาดนั้นแล้วเจ้าของเรื่องเจ้าของปัญหาเขายังยืนการยืนยันนี่มันต้องยุติตามนั้นจริงๆหรือต้องหาคนกลางบุคคลที่3มาสรุปเป็นข้อยุติครับเราคงตอบแทนไม่ได้นะครับนั่นไม่ตามกฎหมายตามกฎหมายหมายถึงในกระบวนการผู้เสนอหมายถึงคุณสุเทพกับคุณไพบูลย์ก็คงไม่มีสิทธิ์เสนอแก้กฎหมายพรบประกอบรัฐธรรมนูญแล้วครับก็ถือตกไปใช่ไหมคะก็จบก็ตกไปครับก็ตกไปเพราะไม่ได้ผ่านทุกฝ่ายด้วยหมายถึงว่าไม่ใช่คุณสุเทพคุณไพบูลย์อย่างเดียวพรรคอื่นๆทั้งหมดเลยรวมทั้งพรรคเก่าพรรคใหม่เห็นแล้วมันมีปัญหาสังคมทั้งหมดเห็นตรงกันว่าต้องแก้อันนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของสนช.ก็ดีรัฐบาลก็ดีก็คงต้องมาช่วยกันคิดครับโอเคก็ชัดเจนก็ชัดเจนนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสมชายครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสมชายแสวงการนะคะเลขานุการวิปสนช.สรุปจะแก้ไม่แก้ก็อยู่ที่สนช.ยกเรื่องหรือครม.ยกเรื่องคราวนี้จะได้เห็นกันศุกร์หน้าก็คือ22ธันวาใช่ค่ะช่วงประมาณบ่ายโมงนะเอาละครับไปพักกันสักครู่ค่ะ